สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบสั้นเช้านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของซารีด้วยนะครับที่ย้ายมาคุมยูเวนตุสอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในดิวนเตะหลายดิวเนเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะดิวดาลิกนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยมีการเปิดเผยข้อเหนื่อยมานะครับมหาศาลมากนะครับสำหรับเดลิกเนี่ยผมเชื่อว่าทีมไหนๆก็ไม่อยากจะเซ็นนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันเช้านี้นะครับข่าวที่1น,นะครับเป็นข่าวของสโมสรชชลเก้ศูนสนะครับสโมสรชชลเก้ศูนะครับก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายของนาโปลีนะครับก็คือมาริโอลุยส์นะครับก็เดี๋ยวรอ,อารายละเอียดแบบเป็นทางการชัดเจนอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เดียวจบแล้วเช่นกันนะครับทีมอัลกาลาฟานะครับก็เป็นทีมในลีกของสโมสร กาตาลีซูเปอร์ลีกนะครับก็แต่งตั้งนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟูลแลมอย่างซรีวิซาจาคานวิชนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรนะครับก็เซ็นสัญญา2ปีนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็จะไม่อนุญาตให้ชอนลองสตาร์นะครับย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือความคืบหน้าล่าสุดเนี่ย กลายเป็นแมนยูนะครับให้ความสนใจนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับในดีลของกองการคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่น่าประสบความสำเร็จอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะครับก่อนนิวคาสเซิลเองนะครับก็ไม่ขายชอร์ลองสตัฟให้แมนยูแล้วนะครับสโมสรคริสตันพาเลตนะครับกำลังสนใจนะครับแบ็กขวาของสโมสรแอตแลนต้านะครับก็คือทิโมตีคาสตัคสนานะครับคาสตัคสนานะครับก็เดี๋ยว รอดูกันนะครับว่าจะมาแทนในดีลของอ l ลันวอรบิสซาก้าหรือเปล่านะครับก็ในเวลานี้เนี่ยคิสตันเพลตเองเนี่ยความมั่นคงในสโมสรเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะกําลังจะถูกเทคโอเวอร์นะครับอัปเดตเรื่องราวของเจ้าฟิลิปล่าสุดนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็พร้อมที่จะปิดดีลนะครับเจ้าฟิลิปนะครับโดยจะเสนอให้เจ้าฟิลิปเองนะครับ อยู่กับเบนฟิก้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณแฟน Youtube ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำม,มานะครับในเรื่องของทำไมถึงเจ้าฟิลิปเนี่ยต้องอยู่กับเบนฟิก้าต่ออีกหนึ่งปีครับเป็นความต้องการของประธานสโมสรด้วยแล้วก็ต้องการให้หนักเตะเนี่ยเขาเรียกว่ามีไรายได้อะที่ที่แฟน Youtube บอกนะครับแล้วก็ซิตี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรเสียเงินแค่ 105ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับสรุปนะครับซิตี้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิปไปนะครับโดยปล่อยให้เบนฟิก้ายืมตัวต่อไป1ปีนะครับอัปเดตเรื่องราวของฟลิเป้คูตินโยนะครับล่าสุดนะครับมีอยู่ประมาณ2-3สมสโมสรที่สนใจคูตินโยแบบจริงจังนะครับวันนี้นะครับสโมสรปารีสแซงต์แชงกนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟลิเป้คูตินโยนะครับก็เดิมทีเนี่ยในมาเขาก็ชวนคูตินโยอยู่แล้วนะครับ าปาริส,สเซนแคมังเองเนี่ยเขามีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับคูตินโยได้เลยเพียงแต่ว่ากําลังขายนักเตะอยู่นะครับชัดเจนตามนี้นะครับรอข้อเสนอแบบเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะเซ็นสัญญากับผู้รัญญกษาประตูของเอลบานะครับก็คือ ลิสโก้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยวัย35ปีถึง36ปีแล้วนะครับก็จะมาเป็นผู้รักษาประตูมือ3นะครับเหตุผลก็เพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คาร์ดิโอบาววนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ประตูดาวลุ่งอะ่ะก็คือผมเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้นะครับถูกปล่อยให้สโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยืมตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าอ่าก็ต้องเซ็นสัญญากับ ผู้สาบประตูมือ3มาสำรองไว้อีกคนนะครับก็คือลิสโก้นั่นเองนะครับสโมสรนาโปลีนะครับก็ได้เสนอดีลนี้ให้กับอาร์เซนอลนะครับในการเซ็นสัญญากับเดวิสออสปิน้านะครับคือจะเซ็นสัญญาถาวรน่ไม่ยืมตัวแล้วนะครับออสปิต้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ดูแล้วนะครับนาโปลีคุมทุกประการถ้าเซ็นสัญญากับผู้สับประตูคนนี้นะครับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรเซาท์แฮมป์ตันนะครับในการเซ็นสัญญากับอเล็กแม็กคาร์ทีนะครับผู้รักษาประตูคนตัวจริงของเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยแต่ต้องการเอามาเป็นมือ2ของอาริสันเบเกอร์นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเซาท์แฮมป์ตันจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่นะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลเรื่องราวของนิโคลัสเปเป้นะครับเมื่อวานก่อนนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลแมนยู แล้วก็อีกหลายๆสโมสรน,นะครับไม่สนใจในดีลของอนิโคลัสเปเป้นะครับแต่เช้าวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรลิเวอร์พูลนะครับออฟฟิเชียลด้วยนะครับยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับนิโคลัสเปเป้แบบเป็นทางการเรียบร้อยนะครับค่าตัวของเปเป้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีเกมลุกที่น่าตื่นตาตื่นใจมากในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรอลุ้นอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง ลุ้นแบบเป็นทางการก็คือการชูเสื้อนะครับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกประกาศให้กับแฟนแมนยูชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการที่จะขายอิซาดีอฟให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าตัวของดีอฟอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับเวสต์แฮมไม่ขายอันนี้ก็รับ ผู้จัดการทีมคนใหม่เลยนะครับตามความต้องการนะครับมาริโซ,โซซัลลี่นะครับได้แจ้งให้กับบอร์ดของยูเวนตุสนะครับขอเซ็นสัญญากับตองกี้เอนดอมเบลเล่นะครับมิดฟิลด์พลังงานสูงของลียงนะครับคอลามาซันอดดอยนะครับจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีนะครับถ้าแฟงแลมพาร์ดมาคุมเชลซีจริงนะครับ สโมสรวัตฟอร์ดนะครับและสโมสรเบอร์ส y ลย์นะครับก็จะเซ็นสัญญากับครุกดอรซันนะครับซึ่งเป็นกองหลังของสโมสรเวสต์บริด i ์อันเบียนนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนของดีลนี้อีกครั้งนะครับโรมันอับราโมวิชนะครับก็จะแต่งตั้งให้แฟรงค์แลมพาร์นะครับคุมทีมเชลซี2ปีนะครับตามรายละเอียดของข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมทำเชิงลึกให้นะครับเป็นความเชื่อมั่นกับแลมพาร์ล้วนๆนะครับ ยืนยันโดยประธานสมโมสรเชลซีนะครับโรมันอับราโมวิชนะครับฮาวิ่เอเรียตนะครับปีกตัวเก่งาดาวรุ่งนะครับของสมโมสรฟูลแลนเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสมโมสรน,นะครับเขาพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนานะครับนักเตะคนนี้นี่เก่งมากเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับสำหรับเฮวิ่เอเรียตนะครับ สโมสรยูเวนตุสนะครับจะเซ็นสัญญากับเทรนทิเปียนะครับแบ็กขวาของสโมสรสเปอร์นะครับด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เพราะในเวลานี้นะครับเขากำลังจะขายเจ้าคอนเซลโลให้กับแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะใกล้ปิดแล้วด้วยนะครับสโมสรคิมมอนอกนะครับก็แต่งตั้งนะครับผู้ช่วยของอันติโอคอนเต้นะครับก็คือแองโกลอาริิโอนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็ คิมอนอกเนี่ยก็ให้เซ็นสัญญา3ปีรวดเลยนะครับสโมสรน,นาโุลีและสโมสรเรียมานดิดนะครับก็อากีดียวยืมตัว5เมสโรดิเกสเรียบร้อยนะครับแต่ว่าออปชั่นซื้อขาดเนี่ยเดี๋ยวรอดูรายละเอียดที่ชัดเจนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องมาลองอยู่ก่อนนะครับ ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับมาริเซโอซารีนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมสโมสรยูเวนตุสคนใหม่นะครับก็เซ็นสัญญา3ปีคุมทีมถึงปี2022นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอีชานแอมพาดูนะครับซึ่งเป็นอดาลรุ่งของเชลซีนะครับก็สโมสรแอสตันวิลล่าขอยืมตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า,าเชลซีจะยอมหรือไม่นะครับ อัปเดตเรื่องราวของแกลเลตเบลล่าสุดนะครับว่าแกลเลตเบลนะครับก็พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอย้ายมาร่วมทีมบาเยอร์มิเนกนะครับแล้วก็จะรับค่าเหนื่อยถึง350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดของแกลเลตเบลแล้วนะครับที่มีสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบาเยอร์มิเนก์ซัพพอร์ตได้นะครับจจงฟังโกโซล่านะครับในเวลานี้นะครับก็จะออกจากบทบาทผู้ช่วยผู้จัดการทีม ของเชลซีแล้วนะครับก็สโมสรจะแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ก็คือแฟงแรมพาดและทีมงานนะครับอันนี้ครับคือความไม่มั่นคงของสโมสรคิสตันพาเลตล่าสุดนะครับประธานสโมสรคิสตันพาเลตนะครับก็เตรียมที่จะยอมรับข้อเสนอเทคโอเวอร์สโมสรน,นะครับ220ล้านปอนด์จากกลุ่มนายทุนจากชาวจีนนะครับก็ไม่ได้เปิดเหมือนนไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าใครเป็นคนเทคโอเวอร คริสตันพาเลทนะครับ220ล้านปอนด์แต่เชื่อว่าจะเป็นนักธุรกิจชาวจีนอันนี้ก็ดีลจบแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเยนคิคคารลสโกนะครับก็ไม่สามารถที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลได้นะครับเนื่องจากสโมสรตาเหลียงยี่ฟานะครับโกงค่าตัวไปถึง30ล้านปอนด์สำหรับปีคนนี้นะครับคารลสโกเองเนี่ยเขาต้องการที่จะย้ายมาเล่นในลีกยุโรปนะครับก็โดนโกงอย่างนี้ มาไม่ได้นะครับอัปเดตเรื่องราวของฮาริแมกควล่าสุดนะครับว่าสัญญาลูกผู้ชายนะครับกับเสียวิชัยเนี่ยก็ตอนนี้นะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ออนุญาตให้ฮาริแมกควายย้ายทีมได้นะครับก็จะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์รับค่าเหนื่อยถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวดูการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับตามสื่อต่างประเทศเขาเริ่มมารายงานตั้งแต,แต่เมื่อคืนแล้วนะครับ เรื่องราวของแฮรี่แม็กควายที่ลงเอยกับแมนยูนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในดิวของบิสากานีโดนโกงนะครับก็หาแบ็กขวาคนใหม่จาก PSV อไอโอเฟนนะครับก็คือเดนเซลดัมฟริสครับก็น่าจะเป็นดิวที่ดีนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับสโมสรสวอนซีนะครับก็ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับฟูลแบ็กของเชลซีก็คือ ริชิเจมแบบยืมตัวนะครับแต่เชื่อว่านะครับเชลซีไม่น่าที่จะปล่อยเพราะว่าติดโทษแบนของกฎการซื้อนักเตะนะครับก็คือไม่สามารถลงทะเบียนได้ซื้อได้นะครับโมเมนซาร่านะครับก็จะไม่สนใจย้ายไปร่วมทีมเรียมริดกับยูเวนตุสนะครับซึ่งข้อเสนอถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับ150ล้านปอนแต่จบฤดูกาลนี้นะครับซาร่าขอคิดใหม่อีกหรอบนะครับ อัปเดตเรื่องราวของมาตาเดริกล่าสุดนะครับว่าในเวลานี้นครับเดริกน่าจะลงเอยกับสมโสมสรปารีแซแชแมงนะครับโดยรับค่าเหนื่อยสูงถึง17ล้านยูโรต่อปีนะครับมันเกือบเป็น3เท่าที่บาร์เซลโลนาเสนอให้เดลิกนะครับบาร์เซโลนาเสนอให้6ล้านยูโรต่อปีนะครับปารีสเสนอให้17ล้านยูโรต่อปีนะครับ มาคัสแลตฟอร์ดนะครับตามรายงานของสื่อต่างประเทศล่าสุดนะครับว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่จะขอค่าเหนื่อย3 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์นะครับจากแมนยูนะครับลอตเอสล่าสุดนะครับยืนยันนะครับว่าแรตฟอร์ดเป็นคนสําคัญน่าจะแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับสัญญาใหม่ของแรตฟอร์ดนะครับสโมสรอาร์เซนอลจะไม่ขายดูคาสตอเลล่าให้กับสโมสรเอซีมิลานนะครับยืนยันชัดเจนจากสโมสรเลยนะครับ อัปเดตเรื่องราวของฮา n i ม a l b ิ a ไบ b นะครับซึ่งเป็นดาวลุ่งวัย16ปีนะครับนักเตะของโมนาโกครับในเวลานี้นะครับแมนยูก็ได้ยื่นข้อเสนอแล้วนะครับที่จะเซ็นสัญญากับดาวลุ่งคนเก่งนี้นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับข้อพิพาททางกฎหมายของสโมสรโมนาโกนะครับไคล w วอลเกอร์พีเจอร์นะครับก็กำลังจะหาทางย้ายออกจากสโมสรสเปอร์ครับ หลังจากตกเป็นตัวสำรองของคริเปียและเซิร์กอุรเยนะครับก็เดี๋ยวเราดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับอัปเดตเรื่องราวของโรดี้ให้กับแฟแมนซิตี้นิดนึงนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงหวังนะครับที่จะอเซ็นสัญญากับโรด y ี้นะครับ62ล้านปอนด์จากแอตมารินะครับในเวลานี้เนี่ยการตกลงรายละเอส่วนตัวของนาเตะมันจบแล้วรอแค่แอตมาริตรับข้อเสนอนี้นะครับ กิเซนอีเล็กเซนนะครับกองกลางคนเก่งของสโมสรสเปอร์นะครับยังคงได้รับความสนใจระหว่างซีดานและเปเลสอยู่เหมือนเดิมนะครับคือดิวหลักๆเนี่ยซีดานต้องการเซ็นกับพอพอกบาพอกบาก็ต้องการย้ายไปอยู่กับเรียลมาลิตนะครับเปเลสชอบนักเตะสรารพัดประโยชน์อย่างอีเล็กเซนนะครับเดี๋ยวรอดูการาเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวแบบสั้นในเช้าวันนี้นะครับก็ น่าจะปิดดีลนะครับเฮลี่แม็กควายกับแมนยูนะครับ80ล้านปอนด์แล้วก็แรดฟอร์ดน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งในการต่อสัญญากับแมนยูนะครับส่วนแฟนแมนซิตี้เนี่ยก็น่าจะได้เฮในดีลของเจ้าคอนเซโลส่วนดีลของโรดดี้เนี่ยก็ลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับซารีไปอยู่กับยูเวนตุสเปลี่ยนแผงกองกลางทันทีนะครับโดยดึงตองกี้เอนดอมเบเรเข้ามานะครับถือว่าเป็นการเสริมที่แจ่มมากยูเวนตุสน่ากลัวนะครับพูดกันแบบตรงๆชัดเจนตามนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนมิต์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ